เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่8ต้นทุนในการผลิตสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งเป็น 600x ลบ 5x กำลัง2บาทเมื่อราคาต้นทุนสินค้าต่อหน่วยคือ x บาทถ้าต้นทุนสินค้าต่อหน่วยมากกว่า50บาทและบริษัทต้องการกำไรจากการผลิตสินค้าชิ้นละ 25% จะต้องขายสินค้าในราคาชิ้นละเท่าไหร่ถ้ามีต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 16,000 บาทเหมือนข้อนี้เนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าเนี่ยมันจะเป็น 600x ลบ 5x กำลัง2บาทแล้วก็คือเขาต้องการบอกว่าต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยหมายถึง x บาทแต่ว่าอันนี้คือต้นทุนทั้งหมดเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยมันต้องมากกว่า50หมายถึงว่าค่า x ของเราเนี่ยต้องมีค่ามากกว่า50เสร็จแล้วบริษัทอะอยากได้กำไรจากการขายสินค้า 25% อยากรู้ว่าราคาที่ขายแล้วกำไร 25% เนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยที่ต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ยเป็น 16,000 บาทดังนั้นน้องฟังเข้าใจไหมคือเขาจะบอกว่าต้นทุนทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่ากับ 600x ลบ 5x กำลัง 2ซึ่งในข้อนี้เนี่ยเขากำหนดให้เป็น 16,000 บาทเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้เราจะสามารถแก้สมการหาค่า x มาได้โดยที่ x ของเราเนี่ยมันจะต้องมากกว่า50พอเรารู้ค่า x ออกมาเนี่ยเราก็ต้องการขายกำไรชิ้นละ 25% อยากรู้ว่าจะฉะขายชิ้นละกี่บาทงั้นเราต้องมาเริ่มหากันให้ได้ก่อนว่า x ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นจากตรงนี้เราได้สมการมาแล้วว่า 600x ลบ 5x กำลัง 2 เท่ากับ 16,000 บาทเราก็จะต้องย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็น 0 ดังนั้นพี่จะเลือกย้ายฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้หมดพี่ก็จะได้เป็น 0 จะเท่ากับ 5x กำลัง 2 ลบ 600x บวก 16,000 เสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าในพหุนามตัวนี้เนี่ยมี5เป็นตัวประกอบดังนั้นพี่จะหารด้วย5ตลอดทั้งสมการอ่ะ0หาร5ฝั่งซ้ายก็จะเหลือ0แต่ฝั่งขวา 5x กำลัง2หาร5ก็จะเหลือ x กำลัง2ลบ 600x หาร5ก็จะเหลือลบ 120x แล้ว 16,000 หารด้วย5ก็จะเหลือ 3,200 เราก็จะต้องนึกว่าตัวเลขอะไรที่มัน คูณกันเป็น 3,200 แต่บวกกันเป็นลบ 120 งั้นพี่ก็จะแอบทดนิดนึงเราต้องการให้บวกกันเท่ากับติดลบ 120 คูณกันเป็น 3,200การที่คูณกันเป็นบวกแต่บวกกันเป็นลบเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเป็นเลขที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนมาคูณกันดังนั้นพี่ก็จะดูว่าถ้าพี่ลองมอง 3,200 เป็น20คูณ160ตัวนี้เนี่ยมันจะบวกกันเป็นแค่180เราต้องการติดลบ120ใส่ลบทั้ง2อันได้เป็นลบ180ดังนั้นพี่ก็จะลองมองหมายว่ามันอาจจะเป็นลบ40คูณลบ80ซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าลบ40กับลบ80เนี่ยมันรวมกันเป็นลบ120พอดีดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าตัวเลข2จำนวนที่เราหาเนี่ยคือลบ40กับลบ80ดังนั้นพี่ก็เลยสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้ว่า x กำลัง2ลบ 120x บวก 3,200 เนี่ยมันจะเป็น x ลบ40คูณ x ลบ80เราก็จับแต่ละวงเล็บเป็น0
ราก็จะได้มาว่า x ลบ40เท่ากับ0หรือ x ลบ80จะเท่ากับ0ดังนั้น x เดียวก็จะมีค่าเป็น40หรือ80แต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาได้กำหนดมาแล้วว่าต้นทุนสินค้าต่อหน่วยเนี่ยมันมากกว่า50บาทแปลว่าค่า x ของเราต้องมากกว่า50ดังนั้น x ที่เป็น40เนี่ยเราจะไม่ต้องการพอเรารู้มาแล้วเนี่ยว่า x เป็น80เนี่ยหมายถึงราคาต้นทุนสินค้าต่อหน่วยเนี่ยมันจะเท่ากับ80บาทเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าถ้าเขาต้องการกำไรชิ้นละ 25% เนี่ยมันหมายถึงกำไร 25% มาจากการที่เราเทียบต้นทุนเท่ากับ100เราต้องการกำไร25บาทแสดงว่าราคาขายของเราก็จะเป็น100บวก25ก็คือ125ดังนั้นเราก็จะเทียบบัญญัติตายางว่าทุน100เราจะขาย125แล้วเรารู้ว่าทุนของเราเนี่ยมันเป็น80บาทเราก็เลยจะได้ว่าราคาขายของเราเนี่ยมันจะต้องเป็น125หาร100แล้วคูณ80แล้วเราก็ทำการคิดเลขเราจะนำ25ไปหารทั้งด้านบนและด้านล่างจะได้เป็น5กับ4แล้ว4ไปหาร80ได้20 5คูณ20เป็น100ดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าราคาขายที่เขาต้องขายเนี่ยคือขายชิ้นละ100บาทโอเคนะสำหรับข้อนี้เนี่ยคือเขาให้มาว่าต้นทุนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น 600x ลบ 5x กำลัง 2แล้วก็ครั้งนี้เขาให้ว่าเขาใช้ต้นทุนทั้งหมด 16,000 บาทเราก็เลยต้องจับ2ตัวนี้เท่ากันก่อนเพื่อหาค่า x ออกมาแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่โจทย์กำหนดก็คือ x ของเรามันจะต้องมากกว่า50เมื่อกี้เนี่ยเราได้ x มาเป็น40กับ80เราก็เลยต้องเลือกใช้ x เป็น80พอเรารู้แล้วว่า x ซึ่งเป็นราคาต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยเป็น80บาทโจทย์เขาอยากรู้ราคาขายโดยที่เขาต้องการกำไร 25% เราก็จะมาดูว่ากำไร 25% เนี่ยมันหมายถึงถ้าเรามีต้นทุน100เราจะกำไร25บาทแสดงว่าเราต้องขาย125เราก็เลยเทียบบัญญัติตายางว่าทุน100ขาย125ถ้าทุน1บาทเราจะขาย125ส่วน100แต่ทุนเราเป็น80เราก็เลยขาย125ส่วน100คูณ80ซึ่งมันจะมีค่าเป็น100ดังนั้นข้อนี้เราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่าบริษัทนี้จะต้องขายสินค้าราคาชิ้นละ100บาทเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ